ก็พร้อมนะครับนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาเรื่องแรกก่อนนะครับแล้วเรื่องที่สองเดี๋ยวผมก็เรียนต่อนะครับนะฮะก็สื่อหลายคนก็โทรถามผมก็จริงใจนะครับก็ขออนุญาตสรุปความก็น่าเดียวเลยนะครับนะก็ดีนะครับขออนุญาตแถลงปิดคดีนะครับที่ผบ.ตร.ท่านมอบหมายนะครับกรณีเหตุเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะครับกรณีนายเชิดศักดิ์นายเชิดเกียรติศักดิ์ศรีนะครับได้มาร้องขอความเป็นธรรมที่ผมนะฮะซึ่งผมก็ได้รายงานท่านผบ.ตร.ไปนะครับกรณีมีร้องเรียกว่าได้ถูกกลุ่มชายชะกันจำนวน7คนอุ้มตัวเข้ามาจากบ้านพักย่านลาดพร้าวแถวโชคชัยนะในพื้นที่ของสน.โชคชัยพร้อมทั้งทำร้ายร่างกายทุบตีแล้วก็ทวงเงินพร้อมทั้งรีดเอาทรัพย์ไปนะมีมูลค่าทรัพย์ประมาณแสนบาทซึ่งไม่เยอะนะแต่มันเป็นความเสียหายโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามูลนี่เนี่ยเกิดจากการที่เว็บพนันนะการลักลอบเปิดเล่นเว็บพนันนะครับนะเพราะนั้นจากการก่อเหตุดังกล่าวนะครับนะผมจึงได้สั่งให้ชุดสืบสวนสอบสวนนะครับนะตรวจสอบก็พบว่าเป็นความจริงนะฮะจึงได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันทั้งอุ้มนะฮะทั้งทำร้ายร่างกายนะทั้งเอาทรัพย์นะครับเราก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเนี่ยในเบื้องต้นจับได้5คนนะฮะนะในเบื้องต้นจับได้5คนนะครับนะก็ปรากฏตามรายชื่อนะครับนะก็มีตามรายชื่อที่ปรากฏที่ชาร์ตตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเลยนะเดี๋ยวให้เปลี่ยนชุดนี้เป็นชุดแรกที่ก่อเหตุนะครับนะที่ก่อเหตุปุ้งก่อนนะทีนี้ต่อมาเราไล่ต่อมานะครับเราว่านะครับในการที่จะอุ้มพวกนี้นะมันมีตำรวจเนี่ยนะที่ไปกดข้อมูลของผู้เสียหายโดยเข้าระบบโปลิสนะครับนะก็คือสวัสดิ์วุฒิพงศ์นะครับกาสานะครับนะซึ่งสาวันวุฒิพงศ์กาสาเนี่ยก็นามสกุลเดียวกับนายมนตรีกาสานะครับแต่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีการกดข้อมูลของเหยื่อนะครับของคนถูกอุ้มเนี่ยให้กับทางผู้เสียหายนะครับให้กับทางผู้ต้องหานะครับเพื่อจะให้รู้ว่าพ่อแม่อยู่ไหนจะได้ข่มขู่ได้ถูกนะครับนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานแล้วไปกระทำผิดเสียเองนะครับก็จึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนผู้ต้องหาที่มารับตัวเหยื่อแล้วต่อมาตอนรับยังไม่มีปัญหาแต่ตอนส่งก็ไปรีบเอาทรัพย์เขานะครับนะข่มขู่เขาก็คือ2รายนี้นะครับแล้วเอาทรัพย์สินไปเพราะฉะนั้นในชุดแรกเนี่ยนะครับนะเราสืบสวนจับกลุ่มได้หมดนะครับก็แจ้งข้อกล่าวหาทั้งความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นข่มขืนใจนวลเหนียวกักขังนะครับแล้วเลือกกระทำการใดนะครับอันเป็นการทำให้ผู้อื่นเนี่ยถูกคุกคามนะให้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นความผิดที่เราแจ้งทั้งหมดเนี่ยมี6ฐานความผิดเฉพาะอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับเมื่อไล่ถึงกลุ่มแรกแล้วนะครับนะเราก็ไล่ต่อนะครับจากการที่สื่อมาบอกผมอยู่เรื่อยนะครับว่าถ้าผู้ต้องหาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวผมนะผมจะดำเนินการหรือไม่นะครับนะก็ได้บอกสื่อไปแล้วว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านสั่งการนะครับว่าจะเป็นใครเมื่อละเมิดต่อกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะถึงเพื่อนกันก็ต้องขออนุญาตดำเนินคดีนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นจากการขยายผลต่อนะครับนะเราก็ทำให้เราพบได้ว่านะครับนะเจ้าของเว็บพนันเนี่ยนะก็เป็นผู้การท่านหนึ่งนะครับก็สื่อก็คงทราบอยู่แล้วนะครับนะก็จึงได้ขอมัดดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้การท่านนี้ในความผิดฐานร่วมกันจัดมีการเล่นหรือเป็นผู้สนับสนุนจัดมีการเล่นเว็บพนันนะครับก็คือเป็นเจ้าของเว็บนั่นแหละนะครับนะแล้วก็สมคบโดยทำตั้งแต่สมคบขึ้นไปในความผิดฐานฟอกเงินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินครบหมดแล้วนะครับวันนี้ทรัพย์สินไปอยู่ที่ใครนะเส้นเงินไปอยู่ที่ใครยึดหมดนะครับโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับเราก็มาขยายผลต่อนะครับนะแน่นอนเมื่อมีเจ้าของเว็บนะก็ต้องมีแอดมินนะครับมีสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นมีผู้ดูแลนะครับในส่วนของผู้ดูแลเนี่ยนะครับก็มันก็มาซ้ำนะกับตัวผู้ต้องหาก็คือนางสาวพัชรินและนายมนตรีนะครับที่เป็นผู้ดูแลอันนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยเหมือนเป็นผู้จัดการนะครับนะที่คอยดูแลเว็บให้นะครับก็ได้เป็นคดีความผิดเช่นเดียวกันก็
ก็อีกส่วนก็คือเป็นแอดมินเว็บไซต์นะครับก็ปรากฏในส่วนนี้ทั้งหมดคืออย่างนี้นะครับเราสืบสวนจนพบว่าการดำเนินการเนี่ยเขาดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยา63นะครับจนถึงปัจจุบันนะในสถานที่ทำการครั้งแรกเนี่ยใช้บางละมุงต่อมาก็ย้ายมาอยู่ที่ดอนหัวล่อก็ในชลบุรีทั้งหมดนะพอต่อมาก็หลบลิ่งใช้เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับนะเพราะฉะนั้นในแอดมินชุดที่2นะครับก็คือเป็นชุดนี้นะครับนะส่วนบัญชีม้านะครับก็เป็นชุดนี้ก็ดำเนินคดีความผิดในส่วนของบัญชีม้าไปแล้วแล้วก็มีนายตำรวจระดับผู้กับนะเป็นผู้กับในพื้นที่นะครับของภาค8นะครับนะเราก็เรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับนะและอีกอย่างในส่วนของกลุ่มผู้เล่นการพนันนะครับนะในส่วนนี้นะครับก็ดำเนินคดีแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีม้าเพื่อเล่นการพนันเพราะฉะนั้นวันนี้เราพบพยานฐานทั้งหมดนะครับพบภาพที่หน้าตู้นะครับนะมีตำรวจที่เป็นเจ้าของเว็บไปกดเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในคดีนี้นะครับเราไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วนะครับแล้วดำเนินคดีไปครบหมดทั้งสิ้นแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาดูเรื่องทรัพย์สินต่อนะครับนะก็ต้องกล่าวเรียกว่าในส่วนของทรัพย์สินนะครับนะเดี๋ยวก็ต้องเรียกว่าในส่วนทรัพย์สินที่เรามีการผมก็มอบหมายให้รองผู้การแดนไพรนะครับนะประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับในส่วนทรัพย์สินที่เรามีการตรวจยึดมีการตรวจสอบนะครับตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบทรัพย์สินการครอบครองทรัพย์สินอยู่ในชื่อใครบ้างนะครับก็ตั้งแต่ผู้การลงมาทุกคนนะครับนะวันนี้ทรัพย์สินในส่วนของทั้งหมดเนี่ยที่เรามีการตรวจสอบและรายงานไปยังปปมีทั้งหมด24คนนะครับใน24คนเนี้ยมีทรัพย์สินประมาณ200กว่าล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนทรัพย์สินทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินมีทั้งรถทั้งบ้านที่ดินนะครับนะหลักๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ200กว่าล้านนะครับนะก็จะเข้าคณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะดำเนินการยึดทั้งหมดโดยใช้อำนาจของสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะครับทรัพย์สินบางส่วนยอมรับนะว่ามีการไปครอบครองไปชื่ออื่นบ้างชื่อไหนบ้างนะครับแต่ก็ต้องกล่าวเรียกว่าในส่วนการไล่เส้นทางการเงินวันนี้ก็ไม่พ้นนะครับการใช้การไล่เส้นทางการเงินของสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินก็ต้องเรียกว่ากฎหมายฟอกเงินเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษหนักนะครับนะเพราะนั้นเรียกว่าเป็นกฎหมายเจ็ดชั่วโคตรนะครับนะจะให้ใครถือครองไปก็ต้องโดนหมดนะครับนะคือพูดง่ายว่าเงินไปอยู่ที่ใครทรัพย์สินไปอยู่ที่ใครนะก็ต้องโดนหมดนะความผิดฐานอาญาฟอกเงินนะครับนะเดี๋ยวเปลี่ยนที่มาเรื่องที่มาของเว็บต่างๆว่าเว็บอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ชุดทำงานอธิบายนะครับนะครับสืบเนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่มีเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับนำผู้เสียหายนะครับชื่อน้องสี่แล้วกันนะครับซึ่งอ้างว่าถูกกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเว็บการพนันออนไลน์ซึ่งน้องสี่เนี่ยเขาเป็นแอดมินนะครับแล้วก็น้องสี่เนี่ยเขาถูกพวกนี้มาอุ้มไปจากอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่สน.โชคชัยนะครับแล้วก็พาไปที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่สภ.เสม็ดจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ใช้กำลังทำร้ายนะครับข่มขู่ยึดเอาทรัพย์สินเข้าไปด้วยเหตุที่เชื่อว่าน้องเนี่ยโกงเงินจากเว็บการพนันซึ่งน้องรับจ้างทำงานเป็นแอดมินอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับที่ท่านรองผบ.ตร.ได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วว่าชุดสืบสวนก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานนะครับขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดในส่วนของการที่ทำการปล้นนะครับปล้นทรัพย์ของน้องซีเนี่ยไปนะครับได้ทุกคนครบถ้วนหมดแล้วนะครับแล้วก็ศาลตอนนี้ก็อยู่ในศาลอยู่ในชั้นศาลแล้วนะครับมีเซ็กซี่789 Blue Red 789ครับ3เว็บนะครับซึ่งดำเนินการเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี2563ปิดแล้วครับครับผมครับก็คือเว็บเหล่านี้นะครับนะก็เป็นเว็บที่มีขนาดเล็กนะครับนะขนาดเล็กมีเงินหมุนเวียนจากทรองแดนไพร์เนี่ยตรวจสอบมีเงินหมุนเวียนเว็บเนี่ยประมาณ40กว่าล้านเองนะครับก็เรียกว่าเป็น SME นะครับก็ทำกันเองทำกันเองได้เงินเองก็ไปใช้เองนะครับ
นะเพราะนั้นไม่ใช่เว็บขนาดใหญ่แต่ประเด็นหลักก็คือว่ามูลเหตุในการข่มขู่ทำร้ายเนี่ยมันเกิดจากมูลเรื่องเว็บพนันเพราะนั้นการเป็นตำรวจเนี่ยนะครับนะก็เขาบอกแล้วว่าให้มาบังคับใช้หมายมาปราบปรามแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของเว็บเองนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะครับนะก็ในเมื่อเกิดเหตุก็ต้องดำเนินการนะครับครับคือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับกรณีอันนี้ก็ถือว่าคดีนี้จบสมบูรณ์นะครับนะครับผมเขาให้การเบสเซ็ตครับให้การเบสเซ็ตก็ขอให้การชั้นศาลนะครับครับอันนี้เราก็ให้สิทธิ์ก็เต็มที่ผมต้องเรียนนี่ว่าหลักกฎหมายเราก็ใช้หลักสุจริตนะครับตราบใดก็ตามทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยนะครับตราบใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าในส่วนตำรวจพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจก็ต้องกล่าวหานะครับดำเนินคดีรวบรวมพยานฐานนะครับแล้วก็ให้ศาลท่านเป็นผู้พิจารณานะครับแต่ว่าในการแถลงข่าวต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแถลงข่าวให้ประชาชนเขาทราบนะว่าการกระทำเช่นนี้ซึ่งมันเป็นคดีที่ประชาชนเขาสนใจนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ประชาชนเขาทราบความคืบหน้าว่าวันนี้เราได้สืบสวนสอบสวนจนกระทั่งจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้หมดและทำการปิดคดีแล้วนะครับก็เหลือแต่เรื่องการรอทางปปง.ในการมีคำสั่งเข้าสมการธุรกรรมยึดอายัดทรัพย์ทั้งหมดนะแล้วนำทรัพย์นั้นไปขายท่อตลาดเพื่อให้เงินตกเป็นของแผ่นดินนะครับก็ต้องฝากเป็นบทเรียนนะครับนะในเรื่องของเว็บพนันนะครับนะไอ้ทำนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาตรวจสอบจับกลุ่มนะทรัพย์นั้นจะต้องถูกยึดหมดนะครับก็หมดเนื้อหมดตัวนะครับนะมันก็จะย้อนมาเรื่องของแสนสุขนะครับเรื่องของชลบุรีเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้มาตรการนี้เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวก็จะสืบทรัพย์นะว่าทรัพย์ของนายบอยนั้นมีเท่าไหร่นะแต่ทราบว่ามีทรัพย์มหาศาลนะครับก็เดี๋ยวจะใช้มาตรการนี้เหมือนกันนะสุดท้ายก็จะไม่เหลืออะไรนะครับนะเหมือนกันก็อยู่แล้วมีเงินแต่ไม่ได้ใช้นะครับนะก็มีเงินแต่ไม่ได้ใช้นะเพราะนั้นถ้าจับกลุ่มอย่างเดียวเนี่ยมันไม่จบนะเพราะนั้นก็ต้องใช้แบบนี้เพราะอะไรครับถ้าใช้แบบนี้แล้วเนี่ยกระบวนการเหล่านี้จะไม่มีเรี่ยวแรงกลับมาทำใหม่เลยเพราะมันไม่มีตังค์แล้วนะครับนะก็คือมีเงินแต่ไม่ได้ใช้นะครับนะเพราะนั้นถ้าอยู่ความคืบหน้าผมไปต่อคดีชมรีเลยไหมโอเคนะครับจะได้ไม่เสียเวลาได้ครับเชิญครับส่วนตัวจากในทางการสืบสวนของตำรวจนะคะตัวของผู้การเจ้าของเว็บอะค่ะรู้เห็นเฉพาะในเรื่องของการเปิดเว็บพนันหรือว่าในเรื่องของการอุ้มรีดทรัพย์เนี่ยเขามีส่วนรู้เห็นในการสั่งไปให้ไปทำร้ายแอดมินหรือเปล่าคือในเรื่องต้นเนี่ยและนี้พยานฐานเราจะไปไม่ถึงนะครับนะเราก็มีคดีในเรื่องของเป็นเจ้าของเว็บนะครับแล้วก็ดำเนินคดีความผิดฐานอาญาฟอกเงินนะครับส่วนเรื่องสั่งไปอุ้มไปทำร้ายเนี่ยวันนี้พยานฐานเนี่ยมันไปไม่ถึงคืออย่างนี้ถ้าเราแจ้งข้อหานี้ไปเวลาไปนำสืบชั้นศาลเนี่ยเขาจะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อหาไหนที่เราดูแล้วมันบางนะครับเราจะไม่แจ้งไปแต่อย่าลืมว่าเพียงแค่ความผิดฐานอาญาฟอกเงินเนี่ยก็หนักอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องการสั่งให้ไปอุ้มไปต่างๆเนี่ยวันนี้มันไม่มีใครให้การซัพพอร์ตไปถึงเขานะครับนะเพราะเนื่องจากเป็นลูกน้องเขาเองนะครับนะเพราะฉะนั้นครับครับกี่คนครับเคสนี้ตำรวจมี2 คน 2 คนครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังทำงานอยู่ครับก็เดี๋ยวอย่างนี้ส่วนจะสั่งไงเดี๋ยวผมต้องทำรายงานถึงท่านผบ.ตร.นะครับนะแล้วท่านผบ.ตร.จะพิจารณาสั่งการนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไล่มาจนครบแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้เวลานะครับกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมท่านดูเนี่ยคดีนึงเราใช้ตั้งกี่เดือนนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าเกิดเหตุแบบนี้กับตำรวจนะครับนะมันทำให้ชุดทำงานของเราเนี่ยต้องโหมมาทำแบบนี้นะครับแทนที่จะไปทำงานให้ประชาชนอย่างอื่นนะครับยังมีเรื่องเยอะเลยนะครับแต่มันก็ไม่ทำก็ไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการสืบสวนสอบสวนที่สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับนะก็เดี๋ยวในสัปดาห์นี้ก็ท่านรองแดนไพก็จะประชุมร่วมกับสำนักงานปปง.นะครับเพื่อจะเอาข้อมูลสนับสนุนแล้วก็เข้าบัญชีเข้าการธุรกรรมนะครับครับผมยังครับคืออย่างนี้เดี๋ยวส่วนนี้เมื่อรายงานไปแล้วเนี่ยท่านผบ.ตร.วันนี้ในเรื่องนี้ท่านผบ.ตร.ได้สั่งเจริญแล้วนะเพราะฉะนั้นในส่วนวินัยเนี่ยคือตอนนี้ในส่วนแบ่งเป็น2 ส่วนในส่วนอาญาผมจบแล้วเหลือเจเลอย่างเดียวที่เจเลจะต้องรายงานทางวินัยส่งไปที่ผบ.ตร.นะครับเพราะฉะนั้นท่านผบ.ตร.ก็จะรอฟังผลจากเจเลนะครับแต่เพราะฉะนั้นในส่วนอาญาเราจบแล้วนะครับ
แต่ในส่วนเจรเนี่ยต้องให้สื่อลองถามเจรดูนะครับว่าเจรเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นการดำเนินการทางวินัยอาญามันจะคู่กันนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาญาเราไปแล้วส่วนเจรก็ต้องตามมานะครับครับผมก็วันนี้ท่านผบตรก็กำชับนะครับนะก็อย่างนี้นะครับท่านผบตรก็กำชับผมเองก็กำชับนะครับนะก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นอยู่นะครับเมื่อใครทำเมื่อรู้นะเมื่อมีการท่านจะเห็นนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับนะเรื่องเว็บพนันเนี่ยผลประโยชน์มันจะลงตัวนะครับระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับเจ้าของเว็บนะเพราะมีการจ่ายเงินรับเงินมันก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องมาแต่มันจะมีเรื่องก็เกิดจากเนื้อในนะครับสนิมเกิดจากเนื้อในตนนะครับก็คือว่าขัดแย้งกันเองทะเลาะกันเองนะครับทุบตีกันเองอย่างเรื่องนี้ก็ทุบตีกันเองมาถึงเอามาแฉเมื่อเอามาแฉก็เราก็ต้องจับนะเพราะนั้นเหมือนกัน อย่างเรื่องของชลบุรีนะครับทำมานานแล้วนะแต่เดิมมันไม่มีปัญหาเพราะมันลงตัวนะแต่ว่าพอตอนนี้ไปรีดเขามากนะครับไอรีดเขาไม่พอนะไปข่มขู่ลูกเมียเขาข่มขู่พ่อเขาจนกระทั่งเจ้าหลุดสมองแตกนะไอ้นี่ก็หลังพิงฝาก็สู้นะครับก็รู้อยู่แล้วตัวเองมาแจ้งความกับตำรวจนะก็ต้องโดนดำเนินคดีด้วยนะครับแต่ก็วันนี้ก็ทิ้งบอมแล้วนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เองแต่ที่หาก็ไม่เจอเนี่ยเพราะว่ามันลงตัวนะครับนะแต่ถามว่าใครทำบ้างเนี่ยนะถามว่าในวงการตำรวจรู้หมดนะครับนะแต่ว่ามันไม่มีพยานฐานนั่นเองนะเพราะมันลงตัวใช่ไหมครับนะทั้งผู้ให้ผู้รับนะแต่ว่าเมื่อมีเกิดขึ้นก็ต้องทำให้เห็นแบบนี้นะว่าท่านผบ.ตร.รวมถึงรองผบ.ตร.ทุกคนนะครับก็ไม่สนับสนุนลูกน้องให้กระทำแบบนี้นะครับนะก็ต้องเรียนนิดนึงเพราะว่าเงินมันเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเงินมันเยอะก็เป็นที่ล่อตาล่อใจนะครับนะครับผมคืออย่างนี้นะครับในเรื่องเหล่านี้ผมต้องเรียนว่าวันนี้การดำเนินคดีที่ชลบุรีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรองผบ.ตร.คนไหนเลยนะครับวันนี้ยังไม่เรื่องการต้องตั้งหลักก่อนว่าการดำเนินคดีเหล่านี้รวมถึงชลบุรีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผู้ช่วยผบ.ตร.รองผบ.ตร.คนไหนที่เป็นผู้กระทำผิดเลยนะครับดังนั้นวันนี้เกิดจากอะไรครับลูกน้องเนี่ยที่มันกระทำความผิดเนี่ยนะครับพอรู้ว่าตัวเองไปไม่รอดแล้วก็พยายามทำให้นายทะเลาะกันนะครับก็มีแค่นี้คือตัวเองเนี่ยทำชั่วเองนะครับแต่พอมีเรื่องนะก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่องนู้นเรื่องนี้พยายามโยงประเด็นไปเรื่องแย่งชิงตำแหน่งผบ.ตร.บ้างอันนี้คือลูกน้องเนี่ยเขาเรียกว่าชั่วซ้ำซากนะครับนะก็วันนี้ก็ต้องยืนยันว่าไม่มีรองผบ.ตร.คนไหนผู้ช่วยคนไหนไปเกี่ยวข้องนะครับลูกน้องชั่วเองก็ชั่วเพราะตัวเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นนักกีฬานะพอเล่นแพ้แล้วก็โทษปีโทษกรองนะตัวเองเมื่อเขาเป่าลูกหวีฟาวแล้วเนี่ยก็ต้องรับสภาพก็ต้องออกมานั่งข้างสนามนะครับแต่ไม่ใช่ไปโทษคนนู้นคนนี้เหมือนตัวเองเล่นเตะฟุตบอลแล้วเตะไม่ดีนะก็ไปโทษรองเท้าไม่ดีโทษสนามไม่ดีนะครับนะเพราะนั้นเมื่อชั่วแล้วก็ต้องรับสภาพว่าชั่วจริงก็จะไปชั่วซ้ำซากนะครับนะก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ไปสู้คดีในชั้นศาลเอาแต่ว่าวันนี้ผมเข้าใจนะครับมีการพยายามโยงเรื่องเนี้ยทีนี้ก็ต้องเรียนต่อว่าในเรื่องเหล่านี้นะครับมันไม่มีรองผบ.ตร.หรือผบ.ตร.คนไหนเนี่ยไปทำสารน้องทำแบบนี้หรอกนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การบังคับใช้กฎหมายการทำงานเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติคือสาวัตรคือผู้กับนะครับผู้การรองผู้การก็ต้องไปดูถูกไหมครับนะถามว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะไปบอกว่าเอ้ย เรื่องนี้เป็นเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งผบ.ตร.ไม่ใช่นะครับวันนี้ผมก็ต้องยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรองผู้ช่วยคนไหนสิ้นนะแล้วผมต้องยืนยันว่าไม่มีผู้บัญชาการคนไหนหลอกให้น้องไปทำชั่วๆอย่างนี้นะไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทชาติไทยนะครับนะเขาให้50 ล้านแต่รีดเป็น140นะตำรวจสมัยโบราณเนี่ยครับ
อธิบดีกรมตำรวจหลายคนเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโทรศัพท์มาหาผมว่าตั้งแต่ท่านรับราชการมายังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็เรียกว่าชั่วซ้ำซากนะครับนะนะครับแต่ประเด็นนั้นก็ไม่มีประเด็นอื่นนะครับทีนี้อย่าลืมว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครใครเตรียมนะมันเกิดจากการขัดแย้งกันภายในนะแล้วก็ถึงนำมาสู่การแจ้งความคืออย่างนี้นะครับในความผิดฐานนี้เราอย่างนี้นะครับคือในเรื่องนี้หนึ่งในความผิดส่วนนี้มันเป็นความผิดที่ตัวผู้การกับลูกน้องนะครับแต่ว่าในเรื่องของการรวบรวมพยานฐานต่างๆนะครับมันเรามีพยานฐานเพียงพอนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการดำเนินคดีความผิดเหล่านี้เนี่ยนะเราก็เชื่อมั่นว่ามีพยานฐานที่เพียงพอนะครับที่จะจอผิดกับตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะตั้งแต่ผู้การลงมานะครับดังนั้นในคดีทุกคดีนะครับผมก็ต้องเรียกว่าประเด็นสำคัญนะครับที่คดีเนี่ยที่มันหลุดรอดไปได้เกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่ค่อยกลุ่มพยานกันนะอย่าลืมนะครับว่าสำนวนพอเราส่งไปแล้วเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับกว่าจะขึ้นศาลเนี่ยอีก3ปีอีก2ปีนะครับเพราะฉะนั้นคดีทุกคดีต้องกลุ่มพยานต้องซักซ้อมพยานบางทีจำกันไม่ได้บ้างย้ายไปแล้วบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคดีที่ผมกำกับอยู่ทุกวันนี้ผมต้องซักซ้อมพยานหมดนะครับนะถึงแม้จะนานไปแล้วก็ต้องมาซักซ้อมพยานจะเรียกว่าเราเป็นต้นทางจริงนะครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบส่งสมุดไปแล้วเลิกจบนะครับส่วนอัยการจะไปนำสืบยังไงก็นำสืบไปศาลท่านจะให้ใครมาเบิกความก็เบิกไปอย่างนี้มันถึงนำมาสู่ความเสียหายของคดีนะครับก็ล่าสุดก็เมื่อวานได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจชั้นผู้ตรวจเพิ่มหนึ่งรายนะครับนางซึ่งเป็นตำรวจที่เป็นผู้ที่ทำรายงานการสืบสวนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมกับบอยอยู่ใกล้ตัวบอยนะครับทั้งขับรถขับลาให้บอยอันนี้เป็นตัวหลักนะครับแต่ก็รับสาภาพสิ้นหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะไล่ต่อนะวันนี้ก็จะประชุมต่อนะครับนะแล้วก็จะไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดต่อก็เมื่อวานก็ไปพบแล้วว่าจากการเข้าตรวจค้นในครั้งแรกนะครับที่หมู่บ้านบาร็อกที่ในพื้นที่ของแสนสุขนะครับนะก็พบว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับก็คือมีการเข้าตรวจค้นนะร่วมกันนะครับระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและสอทนะครับนะแล้วก็มีการจับกลุ่มคือบ้านหลังเนี้ยเป็นแหล่งที่มีการจัดให้มีการทำเว็บพนันนะครับผู้ต้องหา6คนแต่จับมาแค่2คนพร้อมตั้งข้อหาธรรมดาคือผู้เล่นนะครับแล้วก็เรียกเอาทรัพย์ก็200,000นะครับอันเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับนะในการที่นำไปสู่การทำรายงานเท็จต่างๆแล้วก็ไปขออำนาจศาลอันนี้ก็จะน่าจะเข้าข่ายเรื่องการละเมิดอำนาจศาลด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะครับความทั่วซ้ำซากเนี่ยมันเริ่มแต่ที่เท่าไหร่ที่ท่านอธิบายมาสักครู่ครับว่ามีการบ้านหลังนี้มีเว็บพนันแล้วความทั่วซ้ำซากของตำรวจเนี่ยนำไปสู่การเรียก140 ล้านยังไงฮะอยากให้ท่านอธิบายเพิ่มเติมนิดครับก็คืออย่างนี้นะครับวันที่19นะครับที่มีการเข้าค้นนะครับพอเข้าค้นเสร็จแล้วเนี่ยครับนะก็มีการเรียกรับเงินไป200,000ก็ตัดคัดเอาออกนะครับเหลือผู้หา2คนนะจากนั้นก็มีการเอาลูกน้องตัวเองเนี่ยมาทำเป็นรายงานสืบสวนนะครับนะก็คือเป็นรายงานเท็จนะครับนะแล้วก็เสนอต่อศาลก็นำไปสู่การออกหมายจับนะครับนะทีนี้ประเด็นที่มันนำไปสู่140 ล้านเนี่ยก็เพราะว่ามีการใช้คนนอกนะครับถ้าท่านลองไปดูให้ดีนะครับนะผมว่าเคสนี้ตำรวจเนี่ยนะอันนี้ผมพูดภาพรวมว่าตำรวจเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้คนที่ไปคนนอกเนี่ยนะน่าจะร่ำรวยมหาศาลนะครับนะเพราะนั้นอันนี้มันถึงเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับนะการที่เราใช้คนนอกมาทำงานแบบนี้แล้วก็ใช้คนนอกมากำกับตำรวจนะครับประเด็นเหล่านี้ก็คือเหมือนผีเห็นผีก็คือตำรวจเราไม่มีใครรู้หรอกว่าเว็บอันไหนใหญ่ไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นมันต้องใช้คนแบบนี้ดูไอ้คนแบบนี้มันก็จะเห็นว่าเว็บอันไหนใหญ่นะเมื่อเว็บอันไหนใหญ่ก็กำหนดเป้านะไปที่นายเป้นะครับนะทีนี้การตั้งราคาค่างวดเนี่ย
ก็ตำรวจเราไม่รู้เรื่องหรอกนะครับว่าเว็บอันไหนมันใหญ่ไม่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คนแบบนี้แหละนะครับในการไปค้นหาแล้วก็ตั้งราคานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งราคาโดยนายเป้นะครับด้วยตัวโดยนายบอยนะจากนั้นก็เดินต่อนายบอยก็สั่งการตำรวจนะครับนะให้เข้าไปข่มขู่เขาต่างๆนะครับจนกระทั่งพ่อเขาจะลุยสมองแตกนะจนกระทั่งไหลที่กระหลังพิงฝาก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องสู้นะครับก็นำมาสู่เนี่ยก็การแจ้งความดำเนินคดีนะครับเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าตำรวจเองได้เท่าไหร่ก็ต้นเราได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้การไหมฮะเรากำลังตรวจสอบอยู่นี้ครับนะแต่อันนี้ผมพูดภาพรวมเฉยๆนะครับผมบอกว่าถ้าท่านไปดูทรัพย์สินของนายบอยเนี่ยท่านจะตกใจนะครับนะมีทรัพย์สินเรียกได้ว่าผมว่าน่าจะเป็นพันล้านนะครับนะเคือตอนนี้เส้นเงินทั้งหมดยังมาไม่หมดนะครับนะเดี๋ยวเรารอทั้งบัญชีธนาคารอะไรทั้งหมดอยู่นะครับวันนี้ก็มีหลายบัญชีนะครับนะก็มีประมาณวันนี้บัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมีประมาณ200กว่าบัญชีนะครับวันนี้เรากำลังรอรายละเอียดอยู่ก็คิดว่าบัญชีทั้งหมดเนี่ยจะมาครบในสัปดาห์นี้ต้นในสัปดาห์หน้านะครับเมื่อมาครบทั้งหมดเราจะเห็นเส้นเงินทั้งหมดคืออย่างนี้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์กล้องวงจรปิดมันมีระยะเวลากำหนดนะครับแต่ข้อมูลเรื่องธนาคารเส้นเงินเนี่ยยังไงมันอมตะอยู่แล้วนะครับมันไม่มีหายไปไหนนะครับเมื่อเราเห็นเส้นเงินทั้งหมดเราจะวิเคราะห์ได้นะครับนะว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปที่ใครบ้างนะครับแล้วผู้การมีเกี่ยวข้องส่วนไหนนะครับแล้วใครเกี่ยวข้องอีกบ้างนะครับส่วนนี้มันก็จะเหมือนคดีนี้ครับนะมันก็จะเหมือนกันนะครับซึ่งร้อยสี่สิบล้านนะครับท่านตอนนี้140ล้านเนี่ยก็ต้องผมขยายความนะครับเราพบว่าเงินจำนวนหนึ่งนะครับนะได้ถูกโอนไปยังเซียนพระนะครับยังเซียนพระเราก็มองว่าเดิมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการฟอกเงินนะครับนะแต่ว่าเมื่อเอาเซียนพระมาสอบแล้วไม่ใช่นะครับนะเมื่อวานก็เรียกเขามาสอบนะครับนะก็สุดแล้วเซียนพระคนนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะที่ก็ใช้ชื่อต้อมนะครับนะเพราะนั้นก็ยืนยันว่าเซียนพระเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ฟอกเงินนะครับก็เซียนพระก็ให้การเป็นประโยชน์มากนะครับว่าตัวนายบอยเนี่ยมีการซื้อขายพระเนี่ยนะไปเป็น400กว่าล้านนะครับเฉพาะซื้อขายพระที่เขาอะนะครับประมาณ400กว่าล้านก็ท่านดูเนี่ยถามว่าทรัพย์สินอย่างเงี้ยคุณได้มายังไงคุณประกอบอาชีพอะไรนะครับถ้าคุณไม่ทํานาบนหลังตํารวจนะครับนะแล้วตํารวจยอมให้ทํานานะครับนะคุณจะได้มันยังไงคุณซื้อขายพระก็ได้ถึง400กว่าล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าบุคคลแบบนี้ก็สังคมก็ต้องไปรู้ว่าควรจะต้องดําเนินการยังไงกับบุคคลแบบนี้นะครับรวมถึงตํารวจด้วยไอ้ตํารวจมันโดนแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่บุคคลแบบนี้เนี่ยผมก็มองว่าผู้กับโรงพักหลายพื้นที่ก็เอื้อมอานะครับนะเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับก็ต้องเรียกว่าตํารวจที่เขาอยากบังคับใช้กฎหมายตรงไปตรงมามีอีกมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องการให้คนแบบนี้เนี่ยมามีอำนาจในการกำกับเขาในการสั่งเขานะครับหรือในการไปใช้โรงพักของเขาชั้นสี่ต่างๆเนี่ยกระทำการทุบตีเงินต่างๆนะครับครับผมจะทำการวันที่ต่อครับเหตุการณ์วันที่19เราจะมีการดำเนินคดีกับใครเพิ่มเติมไหมครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ท่านบอกมีการตีเงินมีการปล่อยอะไรต่างๆมันต่างกรรมต่างวาระกันนะครับจะดำเนินคดีกับใครบ้างและชุดไหนบ้างเดี๋ยวหนึ่งตอบอธิบายก็จะมือทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้อธิบายแยกเลยครับในส่วนของเหตุการณ์ที่19นะครับก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับรวมถึงกลุ่มเดิมด้วยนะครับผสมผสานกันซึ่งนี้เรารู้ตัวละครหมดแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานฐานนะครับซึ่งก็เหตุเกิดต่างกรรมต่างวาระก็อาจจะต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งเป็นหนึ่งคดีนะครับต่างหากวันนั้นมีการควบคุมตัวกี่คนฮะแล้วก็ปล่อยกี่คนแล้วก็ดำเนินคดีกี่คนฮะแล้วหน่วยไหนเข้าค้นมามีหมายค้นมาแล้วยึดอะไรบ้างครับก็ตรงนี้มันเรามีข้อมูลขอเวลาสืบสวนอีกนิดนึงนะครับก็อย่างที่นักข่าวถามนะครับมันมีการจับกลุ่มตัวผู้หาเนี่ยเกินกว่าจำนวนที่นำส่งไปในคดีเขาเชื่อว่ามีการปล่อยตัวไปบางส่วนตรงนี้ขออนุญาตในทางสืบสวนนะครับเดี๋ยวจะนำเรียนในครั้งหน้านะครับขอไม่งั้นเดี๋ยวพยานฐานจะถูกทำลายจะถูกยักย้ายนะครับมีตำรวจพื้นที่หรือมีตำรวจนอกพื้นที่ด้วยฮะก็ผสมกันครับครับครับนะฮะก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวส่วนนี้ก็ในเดี๋ยวผมต้องใช้เวลาทำงานอีกนิดนึงนะครับนะถึงจะได้เส้นทางการเงินทั้งหมดก็จะมีความกระจ่างชัดก็ต้องในที่หน้านะครับส
่วนสำนวนคดีแอมนะครับนะก็จะดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับในสุขเสาร์ที่นี้นะครับแล้วในสัปดาห์หน้าจะส่งสำนวนหมดทั้ง15สำนวนนะครับในคดีแอมนะครับก่อนส่งก็จะแถลงปิดคดีโดยท่านผบ.ตร.นะถ้าท่านผบ.ตร.ท่านติดภารกิจนะครับก็จะมอบผมนะครับนะก็จะได้เสร็จในเรื่องของคดีของแอมนะครับนะก็จะได้มาทำคดีอื่นต่อนะครับนะก็ในส่วนคดีนี้ก็ไม่มีอะไรก็ท่านผบ.ตร.ก็กำชับว่าทำอย่างตรงไปตรงมานะถึงใครก็ถึงไม่ถึงก็ไม่ถึงนะครับนะอย่างส่วนหนึ่งเหมือนกันอย่างรองณรงค์ฤทธิ์นะครับที่ท่านถามไว้หลายส่วนวันนี้จากการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนรองณรงค์ฤทธิ์ก็เดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมเขาในการที่จะสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่เดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับนะแล้วก็ตอบคำถามสังคมได้หมดนะครับแล้วก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วและรอบคอบนะครับนะแต่ว่าในส่วนผู้ต้องหาเราก็ต้องให้เขานะครับตามแต่ก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดก็ถือว่าเราใช้หลักสุจริตหลักบริสุทธิ์กันก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เราในส่วนตำรวจเนี่ยก็ต้องมีที่ในการกล่าวหาและในการรวบรวมพยานฐานที่จะกล่าวหาเรื่องคดีเพื่อสั่งคดีไปสู่พนักงานอัยการนะแล้วส่วนเรื่องทุจริตอย่าลืมนะครับว่าคดีทุจริตไม่มีอายุความนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะถ้าในส่วนทุจริตความผิดที่เป็นกฎหมายปปช.ก็จะส่งปปช.นะครับแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ก็ต้องเสร็จด้วยอะไรครับเสร็จด้วยมาตรการยึดทรัพย์มันจะมีมาตรการนะครับมาตรการยึดทรัพย์นะครับแล้วอะไรครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวต้องตามมาต่อดาบสองคือมาตรการเรียกภาษีก่อนนะครับนะเพราะนั้นขบวนการแบบนี้ต้องใช้สองมาตรการไอ้ลำพังจับกลุ่มเนี่ยทำอะไรเขาได้น้อยนะแต่ต้องใช้มาตรการยึดทรัพย์มาตรการดำเนินคดีความผิดฐานเรียกภาษีก่อนพวกนี้จะไม่มีเรี่ยวแรงกลับมาทำงานได้อีกเลยนะครับนะเพราะนั้นเหมือนกันนะครับตัวกรณีบอยก็เหมือนกันนะตอบรับรองได้ว่าตอบไม่ได้หรอกว่าเงินได้มายังไงนะเมื่อคุณชี้แจงเงินไม่ได้ว่าคุณทำธุรกิจอะไรได้เนี่ยต้องยึดหมดนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีเงินแต่ไม่ได้ใช้นะครับส่วนวันนี้จะหนีไปอยู่เมืองนอกเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่าก็ทราบว่ามีการพยายามติดต่อมานะจากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวผมนะครับนะแต่ว่าก็บอกไปแล้วว่าเรื่องการประกันเนี่ยเป็นเรื่องดุลพินิจนะของคณะพนักงานสอบสวนนะครับเราจะไม่บอกว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันนะครับแต่เราให้ความเป็นธรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเดินทางกลับมานะครับก็ต้องมามอบตัวอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าส่วนจะให้ประกันไม่ประกันเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขนะครับนะเพราะนั้นก็จะเป็นดุลพินิจของคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมดซึ่งมันเรียกทำรูปของคณะนะครับก็ต้องประชุมกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำแน่นอนก็คือเราให้ความเป็นธรรมนะครับครับผมมีกระแสที่บอกว่าในบอยเป็นกรรมการตำรวจนี่จริงเท็จยังไงครับท่านยังไม่ทราบนะแต่ว่า เดี๋ยววันนี้ขอตรวจสอบอีกทีนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ขอตรวจสอบว่าเป็นกรรมการหรือเปล่านะครับถ้าเป็นกรรมการผู้กับก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะครับก็ต้องเปลี่ยนท่านครับทุกคนอีกนิดนึงครับที่ท่านบอกว่าในบอยเนี่ยมีคนขับรถเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับไหนแล้วทำไมคนขับตำรวจต้องไปขับรถให้กับพลเรือนคนนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับว่าก็มีสวัสดิ์คนหนึ่งขับรถให้ซึ่งวันนี้ก็แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับนะก็มีตำรวจด้วยนะครับก็เหมือนที่บอกว่าบอยเนี่ยเขาทำมานานเขาก็ได้อาญาสิทธิ์จากผู้การนะครับเมื่อเขาได้อำนาจจากผู้การเนี่ยนะลูกน้องก็เกรงใจหมดนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปใช้คนไม่ดีทำงานนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราเป็นตำรวจเนี่ยเราต้องใช้ลูกน้องตำรวจนะครับแต่ว่าถามว่าใช้คนนอกช่วยได้นะเขาเรียกว่าภาคประชาสังคมเหมือนที่ผมทำอยู่เนี่ยผมก็เอา NGO มาช่วยแต่ว่าต้องเอามาช่วยเพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชนนะแต่ไม่ใช่ช่วยเพื่อไปรีดไถประชาชนนะหรือไม่ใช่ช่วยไปทำบิดเสเองนะการใช้ภาคประชาสังคมเนี่ยยังไงต้องทำต้องเอามาช่วยนะครับเหมือนอย่างเรื่องคดีเนี่ยทุกวันนี้คดีฆ่ามนุษย์คดีขนคนเนี้ยผมใช้ NGO หมดนะใช้ภาคประชาสังคมมาช่วยหมดแต่ต้องช่วยในทางที่เป็นประโยชน์นะครับครับผมท่านครับเหตุการณ์วันที่19เนี่ยมันโยงไปถึงเหตุการณ์วันที่ท่านบอกมีสายลับไปให้การให้พูดแล้วก็ไม่มีการรับเลขคดีแต่ไปเขียนเป็นแนวทางการสืบสวนจริงก็แสดงว่าเหตุการณ์วันที่19กับ20เนี่ยตำรวจใช้กฎหมายโดยไม่สุจริตใช่ไหมที่ไปหลอกศาลนะใช่ครับก็ส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเอาส่วนนี้ไปหารือศาลนะครับก็เป็นเรื่องการละเมิดหน้าศาลผมมองนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าศาลท่านพิจารณายังไงนะครับแต่เรื่องนี้นะครับ
เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าท่านผบตรผมรองผบตรทุกคนนะครับนะก็บอกต้องทำให้ชัดเจนเพราะอะไรครับท่านอย่าลืมนะครับว่าไม่งั้นต่อไปนะครับผู้การผู้กับลูกน้องไปขอหมายศาลจะขอยิ่งขอยากไปใหญ่นะครับศาลจะต้องเรียกเอกสารดูละเอียดมากขึ้นนะครับนี่เห็นไหมมันก็ทำให้ตำรวจดีๆที่เขาตั้งใจทำงานเนี่ยเขาเหนื่อยมากขึ้นนะครับนะเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจมันจะค่อยๆหมดไปนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องผิดก็ต้องลงโทษนะถูกก็ต้องส่งเสริมนะครับนะฮะครับผมท่านคะเครือข่ายเว็บพนันของในเป้อะค่ะมันมีรายงานว่ามีนักการเมืองอักษรย่อชอช้างร่วมด้วยแล้วก็มีอิทธิพลในจังหวัดนนทบุรีด้วยตำรวจพอมีข้อมูลในส่วนนี้ด้วยไหมครับส่วนนี้ยังไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวเราขอขยายตรงนี้ก่อนคือเมื่อเส้นเงินออกมาเนี่ยเหมือนที่ผมเรียกว่าเราจะเห็นหมดแหละครับว่าเงินมันไหลไปที่ใครบ้างนะครับนะพอเส้นเงินออกมาทั้งหมดเนี่ยเราจะไหลเราจะรู้หมดว่าไปที่ใครบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะบอกเราหมดนะครับวันนี้ก็ทำงานร่วมกับปปง.เพราะปปง.ก็มีระบบในการตรวจสอบเส้นเงินนะครับคือสองส่วนนี้มันจะไปเข้าเรื่องภาษีก่อนนะครับนะก็ผมยกตัวอย่างง่ายว่าคือเรื่องการปราบปรามแบบนี้มันต้องใช้มาตรการยึดทรัพย์มาตรการเรื่องภาษีเหมือนกับจับกลุ่มกระบวนการแก๊งแอนคาโปในชิคาโก้นะครับต่อให้จับยังไงก็ไม่หมดแต่พวกเหล่านี้มันจะสูญสลายไปด้วยมาตรการภาษีมาตรการฟอกเงินมาตรการยึดทรัพย์นะครับนะครับผมก็ต้องโดนเมื่อไล่ไปก็ต้องโดนก็เป็นก็แน่นอนความผิดฐานเป็นผู้จัดให้เล่นเว็บพนันก็ต้องโดนนะแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับคนมันทนไม่ไหวนะมันไม่คิดแล้วนะครับเปิดหน้าชนแล้วนะครับนะก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมันถึงไม่มีเรื่องถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้มันไม่ไหวแล้วนะมันทั้งโดนทั้งเงินทั้งโดนทั้งขู่ทั้งลูกทั้งเมียพ่อเส้นหลุดสมองแตกนะครับก็เปิดหน้าชนมันก็ถึงนำมาการกล้าแจ้งความสินในส่วนของในเป้เองเบื้องต้นมีความหมายเท่าไหร่คือวันนี้เรายังไม่ได้ตรวจสอบนะครับนะพอดีเอาเวลาโหมมาเรื่องนี้นะแล้วเดี๋ยวเพราะเป้ยังไงมันนิ่งอยู่แล้วนะครับเป้วันนี้สถานะเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วนะเป้เนี่ยตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีของแสนสุขอยู่แล้วนะครับวันนี้ยังไงตัวเขานิ่งอยู่แล้วนะครับเราตรวจสอบเดี๋ยวก็พอไล่ตัวนี้ต่อเขาต้องไล่ย้อนกลับในส่วนของเป้ต่อนะครับมันก็โดนทั้งคู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อตัดสินใจมาแจ้งผมก็มองว่าเป้ก็ต้องคิดแล้วนะว่าระหว่างแจ้งกับไม่แจ้งเนี่ยแจ้งคงดีกว่านะถ้าไม่แจ้งก็คงจะหนักกว่าแจ้งนะก็คงจะประเมินแล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประเมินอาจจะไม่ได้คิดเยอะว่าเฮ้ยแต่ที่ผ่านมาเขาไม่มีใครใช้มาตรการนี้กันใช่ไหมครับก็ต้องพูดตรงว่าที่ผ่านมาเนี่ยจับเว็บพนันเนี่ยไม่มีใครใช้มาตรการนี้นะครับแต่เมื่อผมลงมาทำเองก็ต้องใช้มาตรการนี้ครบหมดนะครับนะคือทุกคนเนี่ยเว็บพนันเนี่ยถ้าท่านไปดูนะครับนะก็ไม่มีใครใช้แบบนี้ใช้มาตรการแบบนี้อย่าลืมนะครับว่ากฎหมายก็บอกแล้วว่าความผิดเมื่อเป็นผู้จัดและมีการเล่นเว็บพนันมันเข้าความผิดมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินก็ต้องไปได้เรื่องซักต่อนะครับนะครับผมท่านครับขออนุญาตถามนิดนึงที่ท่านบอกคุณพ่อของในเป้เนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยวันนั้นภาพที่ปรากฏคลิปวิดีโอที่ปรากฏทำไมไม่มีแอมบูแลนซ์หรือ169ไปช่วยกู้ชีพเขาเลยครับเห็นเหมือนมีสถานการณ์ปกติในขณะตรวจค้นเขาเกิดอาการขึ้นมานะครับแล้วก็ขอตำรวจว่าต้องไปโรงพยาบาลนะครับเขาก็เลยให้ญาติพาไปโรงพยาบาลในขณะที่มีการทำการตรวจค้นพอไปถึงโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าเส้นโลหิตในสมองแตกก็นอนรักษาตัวอยู่ทุกวันนี้นะตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่นะครับนะก็ไอ้ฉนวนพวกนี้มันก็เป็นสาเหตุนะครับปกติไม่มีใครมาแจ้งหรอกครับนะนะครับก็เดี๋ยวส่วนนี้กำลังคือวันนี้เราเห็นข้อมูลแล้วแต่กำลังรวบรวมพยานฐานเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีเขานะครับนะก็เดี๋ยวตอนนี้ต้องขอเบรกทิศหน้านะผมก็จะใช้เวลาเนี่ยอีก 2-3 วันเนี่ยนั่งดูทั้งหมดนะร่วมกันทั้งคณะนะครับนะครับผมท่านรองในบัญชีจะมีการเปิดเว็บพนันซีซั่นกี่ก็ในส่วนเว็บพนันผมก็ต้องทำในส่วนเฉพาะที่ผมรับผิดชอบนะครับส่วนภาพใหญ่เนี่ยอันนี้ผบ.ท่านไม่ได้มอบหมายผมนะครับนะผมก็ต้องทำเฉพาะคดีเนี่ยอย่างคดีไอ้สามเว็บของผู้การเขาเนี่ยก็ปิดไปแล้วถูกไหม
นะก็ปิดแล้วนะครับนะแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าคือเว็บเนี่ยเวลามันปิดมันไปเปิดอะไรอื่นถูกไหมทีนี้ถามว่าอันเนี้ยคือท่านผบ.ตร.ท่านมีศูนย์กำกับอยู่แล้วนะครับอันนี้ศูนย์นั้นก็ต้องทำหน้าที่แต่ส่วนผมเนี่ยผมทำเป็นคดีไปนะครับนะที่ผบ.ตร.มอบนะครับเพราะฉะนั้นเว็บพวกนี้เหมือนที่ท่านทุกคนก็รู้ว่าพอปิดตรงนี้ก็ไปเปิดตรงนั้นนะถ้าไล่กันให้จนก็ต้องไล่แบบนี้นะครับก็ต้องไล่แบบนี้นะครับแต่เว็บพวกนี้มันอยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างก็ต้องไปตามล่ากันนะถ้าจะเอาจริงเอาจังนะครับนะครับผมแต่ว่าส่วนนี้ผมก็ทำเฉพาะในส่วนที่ผมรับมอบหมายนะครับนะครับผมครับนั้นก็รบดูอาจจะเจอนั้นผมไม่ได้ทำเลยครับของกรีนเนี่ยเป็นศูนย์ PCT ของท่านผบ.ตร.ท่านจับนะครับใช่มันมีผลแน่แหละมันมีผลแน่นอนนะคือได้จับแล้วมันมีผลแน่นอนคืออย่างนี้คดีก็ต้องทำไปคดีอาญาผิดก็ต้องทำไปนะส่วนไอ้เรื่องการถอดถอนต่างเนี่ยอันนี้ก็ทางกกต.ก็ต้องดำเนินการนะแต่มันมีผลแน่แหละเรื่องประเภทนี้เพราะการเป็นผู้แทนประชาชนมันก็ต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมอ่ะนะครับนะไม่มีอะไรนะก็คือผู้การเขาก็บังคับใช้กฎหมายไปตามหน้าที่นะนะครับผมว่าก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นสอเขาก็จับได้ถ้าเขาผิดนะครับนะตัวผู้การก็ไม่มีอะไรผู้การก็ทุยอยู่นะครับนะผู้การผมก็ลงไปสงขลาก็ไม่มีอะไรอื่นนะครับผู้การเขาก็ทำหน้าที่ไปตามปกติแล้วก็รายงานท่านผบ.ตร.ไปนะครับคือในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ต้องเรียกว่าจะเป็นสอเป็นตำรวจเนี่ยคือถ้าผู้การผิดเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายถ้าเราไม่บังคับใช้กฎหมายมันก็เราก็ต้องเป็นจำเลยสังคมนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่นั่นเองคือเหมือนกันนะครับผมก็ต้องเรียกว่าการทำหน้าที่แบบนี้นะครับนะมันก็มีสองส่วนนะไอ้ฝั่งหนึ่งก็พอใจฝั่งหนึ่งก็ไม่พอใจนะแต่ว่าเราต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักยึดหลักกฎหมายเป็นหลักนะครับแล้วก็เดินตามนี้ไปนะครับนะนะครับผมถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีสวกิติศักดิ์นะครับต้นไม่ไปพบพนักงานสอบสวนครั้งที่สองก็เดี๋ยวถ้าไม่ไปพบก็ต้องออกหมายจับนะครับถ้าไม่ไปพบนะครับนะก็สำนวนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของผมอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวสำนวนเนี่ยเมื่อสองที่เขาเรียกมาดูสำนวนก็มีความสมบูรณ์นะครับนะก็น่าจะสรุปสรุปการสวนแล้วก็ส่งอัยการได้นะครับก็ไม่มีประเด็นปัญหานะทีนี้ก็เหลือเรื่องเดียวเดี๋ยวผมก็จะสาสางให้จบนะเรื่องการแก้ปัญหาวัดบางคลานเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวท่านต้องกราบเรียนท่านเจ้าคณะนะครับแล้วในการตั้งคณะการกลางขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดทรัพย์ร่วมกันโดยที่มีกรมบังคับคดีนะครับนะเมื่อเปิดทรัพย์ร่วมกันแล้วนะครับทั้งมีการตั้งคณะการกลางขึ้นมาแล้วก็เปิดทรัพย์ร่วมกันถ้าทรัพย์อยู่ครบก็จบทรัพย์อยู่ไม่ครบก็ต้องไล่ต่อว่าหายไปไหนหายสมัยใครก็ต้องดำเนินคดีต่อนะเนี่ยทำตรงไปตรงมาเนี่ยเดี๋ยวก็จบนะครับเดี๋ยวผมขอถามหัวหน้าสวนก่อนนะครับก็น่าจะเร็วๆนี้เพราะว่าเมื่อสองที่แล้วผมเรียกมาก็สำนวนก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวก็ต้องเล่าไปตามกระบวนการนะครับนะซึ่งตัวท่านสวท่านก็คุยกับผมอยู่นะครับแต่ผมก็อธิบายท่านแล้วว่าส่วนนี้เมื่อมันพบการทำผิดก็ต้องขออนุญาตนะครับนะเพราะเราทำงานอยู่บนหลักของกฎหมายนะครับท่านคือใครเป็นผู้ต้องหาเขาก็หนักใจหมดทุกคนนะครับเพราะว่าใครมีคดีมันก็เหนื่อยทุกคนนะครับนะมันก็ต้องใช้เวลาเยอะในการไปขึ้นศาลบ้างอะไรบ้างนะครับนะแต่ว่าก็ต้องทำไปตามนี้นะครับเพราะว่าเมื่อมันมีเหตุเราก็ต้องทำเพราะเราเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับนะก็คือทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายแล้วก็ทำงานแบบง่ายๆไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับก็หมายว่าเมื่อรายงานผู้บัญชาแล้วนะท่านผบ.ตร.รายงานท่านนายกแล้วนะครับเราก็เดินหน้านะครับนะเพราะว่าในส่วนยุคท่านผบ.โรงสั่งเนี่ยท่านก็ไม่ได้สั่งให้หยุดสั่งให้เดินท่านก็สั่งให้ดำเนินการไปตามปกตินะครับเรามีอะไรเราก็รายงานท่านไปนะครับท่านก็รับทราบทุกวันนะครับนะก็เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจบ้างนะเป็นสส.บ้างเป็นสว.บ้างนะครับมันก็ต้องอาจจะต้องอธิบายเยอะแต่ว่า
ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องอธิบายผู้ใหญ่ไปนะครับนะไม่งั้นตำรวจก็จับแต่คนที่ไม่มีโอกาสสู้นะคนที่ยากจนคนที่มีฐานะทางกฎหมายที่ด้อยกว่านี่มันก็จับง่ายนะแต่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการเลือกปฏิบัตินะครับนะอันนี้เราก็ต้องอธิบายนะครับต้องอธิบายนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรที่หนักใจนะครับครับผมครับครับโอเคนะครับครับสื่อครับขอบมากครับมาครับสวัสดีครับครับรุ่งเพชรครับและนี่ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับซึ่งในวันนี้รองผบ.ตร.เนี่ยก็จะมาแถลงข่าวปิดคดีของผู้การอีกคดีหนึ่งนะครับที่จะมีผู้การเข้ามาบงการแล้วก็เป็นนายทุนใหญ่ของเว็บพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีนายเชิดเกียรติเนี่ยเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมจากทางรองผบ.ตร.เองครับซึ่งกรณีนี้มีกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด7คนนะครับที่ว่ามีการอุ้มจากที่พักนะฮะอุ้มนายเชิดเกียรติเนี่ยจากที่พักในพื้นที่ของลาดพร้าวนะฮะไปทำร้ายร่างกายจนเป็นคดีใหญ่ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีการเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปด้วยซึ่งเป็นเงินสดโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทเนี่ยนะครับซึ่งอ้างว่าเป็นการยึดหนี้นะครับแต่พอตรวจสอบแล้วกลับพบว่ามีการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ในช่วงวันที่12มกราคมในพื้นที่ของสน.โชคชัยครับซึ่งในเหตุการณ์นี้มีตำรวจทั้งหมด2คนนะฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและตอนนี้ตำรวจ2คนนี้นะครับยังมีการทำงานอยู่แล้วก็ตอนนี้กำลังรอผลจากเจรตำรวจนะครับต่อไปแล้วก็ในวันนี้นะครับยังมีการพูดถึงคดีของชลบุรีนะครับที่ทุกคนกำลังติดตามกันอยู่ซึ่งคดีนี้นะครับก็จะมีการสืบทรัพย์ของบอยนะครับที่ว่านายบอยเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งอิทธิพลเขาคือใครกันแน่นะฮะทางรองผบ.ตร.ก็บอกว่าตอนนี้ก็จะมีการสืบทรัพย์ของบอยต่อไปว่าเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพร้อมทั้งจะแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าตำรวจคนนี้นะครับเป็นคนใกล้ชิดของบอยซึ่งเป็นตำรวจที่อยู่ในตำแหน่งสารวัตรนะฮะทุกคนเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งสารวัตรแต่มาขับรถให้กับบอยต้องดูว่าบอยเนี่ยเป็นคนยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับรวมถึงมีการย้อนกลับไปในวันที่19พฤษภาคมนะครับในวันเกิดเหตุในคดีนี้นะครับก็มีการเข้าค้นซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีเป้นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป้เนี่ยคือจุดชนวนเริ่มต้นของทุกเรื่องจนมาสู่การปลดโปงทั้งหมดนะฮะซึ่งในวันนั้นเนี่ยพ่อของเป้เนี่ยครับเส้นเลือดในสมองแตกแต่ว่าในวันนั้นมีเหตุเกิดต่างกรรมต่างวรรคกันมากนะครับต้องดูว่ามีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าทางรองผบ.ตร.เองเนี่ยบอกว่ามีตำรวจทั้งในและนอกพื้นที่นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ก่อนจะนำเข้าสู่140ล้านบาทนะครับลูกเพจครับ140ล้านบาทเนี่ยทางรองผบ.ตร.บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามีคนนอกที่เข้ามาบงการมีคนนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงมีการเรียกจากที่จะมีการจ่ายให้แค่50ล้านบาทเนี่ยแต่ก็โลภมากต้องการได้เงินเยอะขึ้นและเรียกจากเป้เนี่ยไป140ล้านบาทจนเกิดการแฉทั้งหมดขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ตำรวจก็จะมีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินต่อไปรวมถึงบัญชีทรัพย์สินของบอยในวันนี้ด้วยซึ่งบัญชีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีกว่า200บัญชีเลยทีเดียวนะครับลูกเพจครับต้องรอดูว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าเป็นคดีที่มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากๆรวมถึงมีพลเรือนปกติเนี่ยครับที่มีอำนาจเหนือตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันต้องติดตามต่อไปครับเดี๋ยวอีจันมีอะไรจะขึ้นอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับ